เนื้อแท้ของความเหลื่อมล้ำคือคำว่าโอกาสไม่เท่ากันค่ะคนสองคนที่มีความฝันแต่ไม่มีโอกาสในการพิสูจน์ความฝันเท่ากันไม่มีโอกาสในการพิสูจน์ตัวเองที่เท่ากันและดิฉันก็เชื่อว่าถ้าเป็นแบบนี้คนไทยอีกหลายล้านคนคงไม่สามารถที่จะกล้าฝันด้วยซ้ำดังนั้นหลักคิดของพรรคเพื่อไทยคือการทำให้โอกาสเราเท่ากันทำให้ความฝันเราเท่าเทียมค่ะดิฉันเชื่อว่าคนไทยมีความฝันและมีความสามารถเราต้องการเพียงโอกาสในการที่จะได้ลองพยายามอย่างถึงที่สุดเราต้องการโอกาสในการที่จะได้ปลดปล่อยศักยภาพของตัวเองและพรรคเพื่อไทยขออาสาเข้ามาทลายอุปสรรคขจัดภาระที่กำลังขวางกั้นทางเดินไปสู่ความฝันของทุกคนค่ะพรรคเพื่อไทยค่ะจะทำให้ทุกท่านได้ไม่ต้องกลัวว่าแต่ละวันเนี่ยจะมีข้าวตกถึงท้องหรือเปล่าไม่ต้องกลัวว่าแต่ละวันจะมีเงินผ่อนค่าเช่าที่พักหรือเปล่าหรือจะมีใครมาทวงหนี้หรือเปล่าพักเพื่อไทยเราจะทำให้ทุกครอบครัวของเด็กที่มีความฝันหลุดพ้นจากความยากจนด้วยการเติมรายได้ให้ทุกครัวเรือนไม่น้อยกว่า 20,000 บาทต่อเดือนเติมเงินดิจิตอล 10,000 บาทใช้ในชุมชนของตัวเองเราจะเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำเป็น600บาทต่อวันเงินเดือนปริญญาตรีขั้นต่ำ 25,000 บาทเราค่ะจะสร้างงาน20ล้านตำแหน่งการันตีรายได้ขั้นต่ำ 200,000 บาทต่อปีเราจะกระจายโอกาสทางการศึกษาให้เสมอภาคโดยการปฏิรูปการศึกษาครั้งใหญ่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาลดความเหลื่อมล้ำเราจะทำให้เด็กไทยทุกคนเรียนฟรีตั้งแต่ก้าวเท้าออกจากบ้านไปถึงโรงเรียนจนกระทั่งกลับถึงบ้านเราจะทำให้เด็กเหล่านั้นค่ะได้มีโอกาสเรียนรู้ในศูนย์เรียนรู้ที่มีคุณภาพในทุกจังหวัดเราจะทำให้เด็กคนนั้นค่ะที่มีความฝันสามารถเรียนต่อได้ด้วยโครงการ1อำเภอ1ทุนค่ะและพรรคเพื่อไทยค่ะจะกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจกระจายความมั่งคั่งออกไปทุกภูมิภาคทั่วประเทศผ่านโครงการรถไฟความเร็วสูงถ้าหากเด็กคนนั้นหรือพี่น้องประชาชนในต่างจังหวัดอยากจะมาที่สยามแห่งนี้ค่ะใจกลางมหานครแห่งนี้ก็สามารถใช้รถไฟความเร็วสูงเดินทางด้วยความสะดวกด้วยค่าใช้จ่ายด้วยราคาที่เข้าถึงได้และในอนาคตเมื่อเด็กคนนั้นเขาเติบโตจนถึงวัยที่เขาสามารถที่จะเลือกตั้งได้ค่ะเขาจะสามารถกำหนดอนาคตท้องถิ่นของตัวเองบ้านเกิดของตัวเองผ่านการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดค่ะดังนั้นนะคะดิฉันขอเรียนค่ะว่าพรรคเพื่อไทยนอกจากจะทำให้ทุกท่านนะคะกลับมามีความหวังอีกครั้งพรรคเพื่อไทยเรายังจะแก้รัฐธรรมนูญปี2560ให้เป็นประชาธิปไตยเราจะป้องกันการทำรัฐประหารเอาคนที่ทำรัฐประหารให้กลายเป็นกบฏทำให้อำนาจนอกระบบไม่มาเกี่ยวข้องกับการเมืองไทยต่อไปดังนั้นวันที่14พฤษภาค่ะดิฉันขอเชิญชวนให้ทุกท่านเดินเข้าคูหากาพรรคเพื่อไทย2ใบให้แลนสไลด์กาเพื่อเด็กไทยอีกจำนวนมากที่ยังรอโอกาสกาเพื่อคนไทยให้ลืมตาอ้าปากหลุดพ้นจากความยากจนกาเพื่อให้คนไทยมีโอกาสฝันและได้ใช้ความฝันนั้นอย่างเท่าเทียมกาเพื่อเปลี่ยนรัฐบาลเปลี่ยนนโยบายเปลี่ยนประเทศไทยด้วยชัยชนะของประชาชนค่ะขอบคุณค่ะ